รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยืนยันไม่มีนโยบายขึ้นภาษีแวดจาก 7% เป็น 10% หลังข่าวลือสะพัดสร้างความสับสนแก่ประชาชนวันที่27สิงหาคม2566นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการนำเสนอข่าวแนวทางการแก้ปัญหาการออมสำหรับผู้สูงอายุที่จะปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% โดยในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก 3% นั้นจะออกกฎหมายเฉพาะนายพรชัยธีระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดดังกล่าว